งกวินประกาศปิดฉากเส้นทาง17ปีขอขับเคลื่อนบอลไทยต่อไปกีฬาวันที่17มิถุนายน2567 10:50 น.ตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูเมืองทองยูไนเต็ดประกาศแขวนถุงมือหลังโลดแล่นในวงการฟุตบอลอาชีพ17ปีหลังเกมที่เมืองทองพ่ายบีจีปทุม 0-1 ในรอบชิงฟุตบอลรีโวลีกคัพโดยตองกวินได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะอำลาการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วผมได้ใช้ชีวิตกับการลงแข่งฟุตบอลอาชีพตลอด17ปีที่ผ่านมาการลงเล่นแมตช์สุดท้ายให้กับเมืองทองเป็นความทรงจำที่มีค่าเราร่วมเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่การสู้เพื่อขึ้นลีกหนึ่งจนถึงปัจจุบันขอบพระคุณผู้ใหญ่โค้ชทุกท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิตลุงระวีคุณเป้งคุณอัยวัฒน์ที่ให้โอกาสผมตลอดเวลาที่ร่วมงานในสโมสรเมืองทองท่าเรือและลูเวิร์นรวมถึงอานิษเศรษฐาที่ผมเคารพรักขอบคุณทีมชาติไทยบ้านที่อยู่ในใจผมเสมอผมเหมือนได้เกิดที่นี่ได้ทำตามฝันของเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเป็นนักฟุตบอลการได้เป็นตัวเท่นคนไทยออกไปแสดงตัวตนความเป็นทีมชาติไทยกว่า69แมตช์ที่ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่เป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตผมขอบคุณแฟนบอลทุกคนทุกสโมสรเมผมไม่อาจรู้จักพวกคุณทั้งหมดได้แต่พวกคุณคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานที่สุดของพวกเรานักฟุตบอลเมื่อนึกถึงพวกคุณมันมีแต่รอยยิ้มและกำลังใจคุณคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนฟุตบอลไทยเช่นกันขอบคุณคนไทยทั้งที่รู้จักผมมานานแล้วหรืออาจยังไม่รู้จักผมขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนติดตามและสานต่อกีฬาแห่งจิตวิญญาณนี้สู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปขอบคุณสมาคมฟุตบอลบุคลากรฟุตบอลสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมโตเคียงบ่าเคียงไหลด้วยกันมาขอกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนาวงการฟุตบอลให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐานและเติบโตยิ่งขึ้นไปขอบคุณลูกศิษย์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกครั้งที่ผมมองไปที่พวกคุณผมเห็นตัวเองในวัยเด็กพวกคุณคือเงาสะท้อนในตัวผมและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมพร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปในฐานะผู้ถ่ายทอดสุดท้ายนี้พ่อแม่พี่ชายและครอบครัวที่ทำให้ผมรู้จักฟุตบอลและสนับสนุนเคียงข้างกันมาตลอด30กว่าปีผมกราบขอบพระคุณสุดหัวใจของลูกคนนี้และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ครับที่กล่าวไปผมได้ตัดสินใจมาอย่างดีแล้วและพร้อมจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปหวังว่าผมได้สร้างความทรงจำและแรงบันดาลใจดีให้กับทุกคนตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับกวินธรรมสัจจานันท์วันที่17มิถุนายน67สำหรับกวินเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมราชประชาก่อนจะมาโด่งดังกับเมืองทองยูไนเต็ดและเคยไปเล่นกับโอเอชลูเวิร์นในเบลเยียมคอนซาโดเล่ซัปโปโรในญี่ปุ่นก่อนจะกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งกับการท่าเรือและแขวนถุงมือกับเมืองทองในที่สุดอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่https://www.coursod.company.th/sports/news/777777-9044ระทึกแน่สี่คดีเดือดวันที่18มิถุนายนนี้ชี้ชะตาเลือกสว.ฟ้องทักษิณสอยนายกยุบก้าวไกลการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 10:37 น.ระทึกแน่สี่คดีเดือดการเมืองไทยวันที่18มิถุนายนนี้ชี้ชะตาเลือกสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ฟ้องทักษิณสอยนายกรัฐมนตรียุบก้าวไกลวันที่17มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่18มิถุนายนนี้มีคดีการเมืองสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยโดยมี3
คดีสำคัญที่อยู่ในวาระการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้แก่เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ประกอบด้วยมาตรา36มาตรา40มาตรา41มาตรา42ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่18มิถุนายนเวลา 9:30 นกรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภา40คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่กรณีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดศาลซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่วันที่17มิถุนายนนี้และกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนี้กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภายในกำหนด10ปีโดยกล่าวหามีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งให้กกต.ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่วันที่17มิถุนายน2567และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนอกจากนี้ในวันที่18มิถุนายนอัยการสูงสุดนัดส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาในคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ซึ่งเดิมอัยการสูงสุดเคยสั่งฟ้องเมื่อปี2558โดยวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรซึ่งในวันดังกล่าวพนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการเนื่องจากป่วยโควิด-19ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณก็มีการยื่นขอความเป็นธรรมอีกครั้งสาระสำคัญสรุปว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.
จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอัยการสูงสุดจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องตามป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมด้วย